ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดต่อแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.ตรวจสอบกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่งพอคนเป็นเนี่ยเชื้อโรคจะอยู่ที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นบางส่วนเนี่ยจะมีอยู่ในปอดมันก็จะออกมาโดยการจามเราไอหรือว่ามีน้ำมูกไหลหรือว่ามีสารคัดหลั่งอะไรออกมาจากทางเดินหายใจก็จะมีเชื้อพวกนี้ปนเปื้อนออกมามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไวรัสนี้ไม่ได้แพร่กระจายไปในอากาศถูกต้องครับความรู้ทางการแพทย์ณปัจจุบันเนี่ยคือไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยการแพร่กระจายเชื้อจัดอยู่ในแบบการแพร่กระจายเชื้อโดยดรอปเลตก็คือละอองฝอยคือไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่เดียวๆได้มันจะต้องมีสิ่งที่พามันออกมาก็เป็นละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลายที่เราไอจามออกมาเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นละอองพวกนี้มันมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งมันก็จะกระจายไปได้ไม่ไกลมากระยะทางที่กระจายเนี่ยก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3ฟุตหรือว่า1เมตรแต่อาจจะมีในกรณีที่ว่าคนไอจามมีน้ำมูกแล้วก็ไม่ได้สัมผัสเราโดยตรงแต่ว่าไปไอจามน้ำมูกเนี่ยมันติดอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เราเอามือไปจับไปเปื้อนสิ่งที่ปนเปื้อนตรงนั้นแล้วมาจับหน้าจับตามาเข้าปากมาโดนตาอย่างเงี้ยก็สามารถติดได้โดยทางอ้อมเหมือนกันครับหลายคนกังวลการสั่งซื้อของที่มาจากจีนจะมีโอกาสติดเชื้อหรือเปล่าครับโอกาสมีน้อยมากครับยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ว่ามีคนติดโรคไข้หวัดอู่ฮั่นเนี่ยจากการสัมผัสสิ่งของพวกนี้โดยทฤษฎีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยเป็นไปไอจามรถของเราของนั้นก็จะมีเชื้อที่ติดอยู่ตามพื้นผิวตามกล่องตามอะไรพวกนี้แล้วก็จะถูกแฮกถูกส่งมาต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งกว่าจะมาถึงมือเราได้เนี่ยโดยหลักการเชื้อไวรัสเนี่ยครับมันอยู่เดียวๆเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันแห้งตายไปมันไม่สามารถจะทนบรรยากาศภายนอกได้นานมากก็ถ้าไม่สบายใจจริงๆก็เราล้างมือของเราครับบางคนกังวลการเข้าห้องน้ำสาธารณะอาจไปนั่งทับหรือสัมผัสปัสสาวะบนชักโครกเชื้อในปัสสาวะเนี่ยไม่มีครับไม่มีแน่นอนเชื้อพวกนี้อยู่ในระบบทางเดินหายใจจะออกมาจากทางการไอจามน้ำมูกอย่างเดียวครับกรณีเสี่ยงถ้าเข้าห้องน้ำเนี่ยอาจจะเป็นว่าคนป่วยเป็นแล้วก็ไอจามออกมาแล้วมีละอองฝอยไปติดอยู่ตามที่ต่างๆไอ้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้ครับแล้วที่มีข่าวว่าติดเชื้อได้ทางตาล่ะครับติดได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามองตากันแล้วติดจะต้องมีการไอจามน้ำมูกมีละอองฝอยแล้วมีการไปจับเชื้อแล้วก็มาจับตาเราก็ป้องกันง่ายๆครับอย่าเอามือที่สกปรกไปโดนตาอย่าเอามือที่สกปรกไปขยี้ตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธียังมีบางข่าวบอกว่าติดต่อได้จากการสัมผัสก็คือถ้าสัมผัสโดยการแตะตัวจับต้องตัวกันมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นเชื้อโรคพวกนี้มันไม่สามารถจะผ่านทางผิวหนังได้ต่อให้ไอจามหรือว่ามีน้ำมูกมีอะไรมาโดนผิวหนังเรามาโดนแขนโดนขาเราเนี่ยไม่ได้ติดครับบางคนก็สงสัยว่ายน้ำสระเดียวกันจะเสี่ยงด้วยไหมครับสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะต้องมีตัวฆ่าเชื้ออยู่แล้วมีคลอรีนพอเชื้อโรคลงไปในสระเชื้อโรคไม่น่าจะอยู่ได้ครับตายเพราะฉะนั้นโอกาสในการติดเนี่ยน่าจะมีน้อยมากส่วนวิธีการป้องกันแนะนำยังไงบ้างครับรักษาสุขอนามัยให้ดีครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือพยายามหลีกเลี่ยงกันเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆเพราะเราไม่รู้ใครป่วยใครอะไรยังไงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือว่ายังไงเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าเราก็ป้องกันตัวของเราให้ดีที่สุดใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช้พวกเจลแอลกอฮอล์อะไรก็ใช้ได้ครับเรียนรู้โรคภัยเพื่อจะได้รับมือป้องกันอย่างไม่ประมาทและไม่ตระหนกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับทั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์